ครับขอบคุณต้องขอบคุณทางผู้บริหารประชาชนแล้วก็ทางประชาชาติธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็ต้องขออภัยถ้าเกิดวันนี้เสียงจะทุ้มต่ำนะครับเพราะว่าพอดีเสียงค่อนข้างแหบนิดหนึ่งนะครับและดีใจได้เจอพี่สมชัยและก็พี่ป้องสาระในวันนี้นะครับผมเองจะพูดให้กระชับแล้วก็จะได้คืนเวลานะครับให้พี่ชนาพันธ์ได้คุยต่อนะครับคราวนี้ในส่วนของโจทย์ที่ผมได้รับในวันนี้เนี่ยคือในส่วนของดิจิทัล disruption ก็คือว่าคือดิจิทัลหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาทำให้ธุรกิจดั้งเดิมเนี่ยล้มหายตายจากอย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นก็ถือว่าผมเองโชคดีนะครับที่ได้ทำงานในบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มตลอดพวกจะได้ยินนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยุคที่ทุกคนต้องสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองแพลตฟอร์มหรืออีโคซิสเต็มก็คือว่าเหมือนกับคือเป็นการสร้างเครือข่ายนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ลูกค้าต่างๆเนี่ยมาใช้บริการและซื้อบริการในเครือข่ายของเรานะครับธุรกิจที่ผมทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือในส่วนของบริษัทชื่อ Berry Yuker จำกัดมหาชนนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ตั้งมาในเมืองไทยเนี่ยตั้งมาปีนี้135ปีนะครับเป็นธุรกิจที่ทำเรื่องของแพลตฟอร์มตั้งแต่เมื่อ135ปีก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นการแพลตฟอร์มที่เน้นในเรื่องของการนำสินค้าจากต่างประเทศนะครับเข้ามาแล้วก็หลังๆนี่ก็มีการตั้งฐานการผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้แพลตฟอร์มของตัวเองเนี่ยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทางเวชภัณฑ์ได้นะครับสิ่งที่เราเจอมาคือว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันเป็นเทรนด์หนึ่งนะครับก็คือว่าลูกค้าเนี่ยคือหัวใจส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับซึ่งในส่วนของดิจิทัลเนี่ยก็ทำให้เทรนด์ตรงนี้ได้เกิดขึ้นมาเร็วขึ้นนั่นเป็นที่มาที่ทำให้ VJC ของเราเนี่ยต้องเข้าไปซื้อช่องทางเครือข่ายที่ใกล้ลูกค้าขึ้นกว่าเดิมนั่นคือเครือข่ายค้าปลีกค้าส่งนะครับแต่การที่การเข้ามาในส่วนของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งนั้นเนี่ยก็ยิ่งเป็นธุรกิจที่จริงๆแล้วเนี่ยมีเทคโนโลยีเนี่ยมา disrupt ก็คือมีเทคโนโลยีเนี่ยมาทำให้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดอันดับต้นๆเลยนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนที่ผมมาจากกลุ่มที่เรียกกลุ่ม TEC นะครับก็ได้ถามว่าเอ๊ะตอนนี้สิ่งที่ท้าทายพวกเราเองตอนนี้มากที่สุดนี่คืออะไรอันแรกทีตัวแรกคือเทคโนโลยีนะครับคือเห็นว่าเทคโนโลยีจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่ป้องบอกเมื่อกี้นะครับเทคโนโลยีมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ละนะครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่มีความคิดมีจิตวิญญาณที่พี่สมชัยบอกเราพยายามที่จะหาสิ่งใหม่ๆมาเพื่อที่จะทำงานได้น้อยลงสมัยก่อนล่าสัตว์เนี่ยก็ทำเป็นอุปกรณ์ที่สามารถล่าสัตว์ได้ดีขึ้นใช่ไหมครับมีการใช้ธนูมีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก็เป็นตัวที่มีความท้าทายมากขึ้นนะครับแต่เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันท้าทายธุรกิจที่มีความมั่นคงยั่งยืนเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันท้าทายได้รุนแรงมากขึ้นนะครับคราวนี้ตัวที่สองที่เปลี่ยนไปคือคอน sumer นะครับยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่จริงแล้วเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยมีอำนาจต่อรองสูงเหลือเกินนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลที่ต่างๆที่เขาต้องใช้ในการซื้อขายสินค้าเนี่ยเป็นหาได้ยากนะครับ VJC เมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยเราเอาสินค้าพวกยาและวิชภัณฑ์มานะครับผู้บริโภคเองไม่สามารถมีความรู้หรอกครับว่าเครื่องอันตราซาวด์ที่เอาเข้ามายุคนั้นเนี่ยดีอย่างไรนะครับเครื่อง MRI ที่เข้ามาก่อนเนี่ยยุคนั้นดียังไงแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีตัวแรกเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะมีในส่วนของทางข้อมูลต่างๆเนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจและทำให้อำนาจเนี่ยมาอยู่ที่ผู้บริโภคมากขึ้นนะครับด้านเสียงที่3เนี่ยคือ competition นะครับเนื่องในปัจจุบันแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยเป็นตลาดมีความเชื่อมโยงกันเทคโนโลยีต่างๆที่มีอินเทอร์เน็ตดิจิทัลเองเนี่ยทำให้การแข่งขันในโลกเนี่ยสามารถแข่งขันกันได้รวดเร็วขึ้นนะครับบริษัทใหญ่ที่มีฐานที่อเมริกาสามารถเข้ามาแข่งขันในอาเซียนเนี่ยได้อย่างเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย3ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่จริงแล้วเป็นความท้าทายอย่างมากนะครับในปัจจุบันของธุรกิจเราอยู่นะครับอย่างที่ผมเรียนต่อนะครับว่าเทคโนโลยียุคต่างๆเนี่ยทำให้ลูกค้าที่เป็นคนที่เป็นศูนย์กลางของทุกอย่างนะครับในปัจจุบันเดิมพวกเราลองนึกดูนะครับเมื่อก่อนคุยถึง4 product mix นะครับไอ้ marketing mix ของการทำการตลาดเนี่ยการทำธุรกิจสินค้าและบริการที่ดีเนี่ยต้องรู้จัก1คือ product คือสินค้านะครับ2 price ราคา price นี่จะเป็นตัวที่จะส่งต่อในเรื่องของมูลค่าความต้องการต่างๆนะครับเป็นกลไกอยู่และ place คือทำเลที่ตั้งและ4คือ promotion คือเราสามารถที่จะทำการตลาดและการดึงดูดให้ยังไงนะครับก็จะเห็นในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับคือ product เนี่ยลูกค้าเนี่ยมีความเข้าใจ product เผลอๆเนี่ยมากกว่าผู้ผลิตเองอีกนะครับคือเดิมเนี่ยเมื่อก่อนผมขายในส่วนของทิชชู่แหละครับลูกค้าก็ไม่ทราบหรอกว่าทิชชู่จริงๆแล้วใช้ดีต้องมี
กี่ชิ้นนะครับกี่ชั้นเดี๋ยวปัจจุบันต้องใช้3ชั้นถึงจะเช็ดหน้าได้ดีนะครับหลายคนอาจจะไม่เมื่อก่อนนี่มาซื้อทิชชู่ก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเชื้อแบคทีเรียนี่สามารถที่จะเข้าไปในทิชชู่ได้เราก็ต้องมีการนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาว่าถ้าเกิดเราใส่สารที่ไมโครแบงเข้าไปเนี่ยทำให้คนที่กังวลในการใช้ทิชชู่ซับอาหารต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นความที่ลูกค้านี่สามารถรู้นะครับมีความรู้เข้าใจสินค้าและมีความต้องการใหม่ๆมากขึ้นเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ทำให้โจทย์ของเราเปลี่ยนไปนะครับอันที่สองเนี่ยคือคอสนะครับคือปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเนี่ยเนื่องจากว่าตลาดใหญ่ขึ้นมีการแข่งขันมากขึ้นลูกค้าที่สามารถเทียบราคาของสินค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับปัจจุบันเนี่ยลูกค้าที่สามารถบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยซื้อน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับซื้อราคาต่อลิตรเท่าไหร่ถ้าซื้อออกไปจากร้านคู่แข่งเนี่ยราคาต่อลิตรถูกลงเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะรู้ต้นทุนแล้วก็รู้ราคาต่างๆได้ดีขึ้นนะครับอันที่3นี่คือ convenience นะครับคือปัจจุบันเนี่ยธุรกิจอย่างที่เมื่อกี้คือโจทย์ที่วิดีโอที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่จริงๆแล้วเนี่ยโดน e-commerce ที่เข้ามาตีนะครับ e-commerce เนี่ยเวลา e-commerce เข้ามาใหม่ๆเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำคือเขาจะสปอยลูกค้านะครับจะใช้ราคาต่ำเป็นตัวเกณฑ์ก็จะเห็นนะครับว่าเวลาผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ต่างชาติในการที่จะขายสินค้าเนี่ยจะเน้นราคาถูกนะครับเน้นในส่วนของต้นทุนต่ำลืมมองในเรื่องของกำไรขาดทุนไปเลยนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องความสะดวกสบายนะครับลูกค้าพวกเราตอนนี้เนี่ยสามารถซื้อหมูซื้อเนื้อเนี่ยผ่านบิ๊กซีได้นะครับใน10สาขาที่เราจะทำในปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามที่ทำให้สามารถที่จะซื้อของสดส่งไปให้ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อเมริกาทำยิ่งกว่านี้เนี่ยในเรื่องของ convenience นะครับซึ่ง Amazon ก็กำลังทำอยู่เนี่ยเขาอาจจะสามารถให้ลูกค้านี่สามารถสั่งอาหารสดแล้วเนี่ยเข้าไปถึงบ้านแล้วเปิดตู้เย็นแล้วก็ส่งของสดนี่เข้าไปในร้านลูกค้าได้เลยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะเห็นว่าผู้เล่นทั้งไทยผู้เล่นทั้งในภูมิภาคและผู้เล่นของโลกเนี่ยพยายามที่จะเอาใจผู้บริโภคนะครับทำให้อำนาจทั้งหมดเนี่ยกลับมาอยู่ในส่วนของที่เป็นผู้บริโภคในตรงนี้นะครับและสุดท้ายเรื่องคอมมิวนิเคชันนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยในส่วนของการทำธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเนี่ยครับเราจะเห็นนะครับเราเปิดหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์หน้าหัวเขียวหัวแดงต่างๆหรือว่าตอนนี้ดูมติชนนะครับหรือว่าประชาชาติธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าการสื่อสารของผู้บริโภคเนี่ยที่ได้รับข่าวเรื่องของราคาว่าช่วงนี้จะทำโปรโมชั่นซื้อไก่ลดราคาซื้อองุ่นแดงซื้อเป็ดซื้อปลานิลต่างๆนี่ลดราคาอยู่เนี่ยเราใช้สื่อกระแสหลักอยู่ไม่กี่สื่อแต่ในปัจจุบันลูกค้าเนี่ยสามารถที่มีจุดได้ข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงนะครับเพราะว่าอย่างที่ Big Data ที่พี่สมชัยบอกเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ Big 4ตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ในเรื่อง Big Data เนี่ยเราสามารถทราบไปเลยว่าอัศวินเนี่ยใช้เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับไปซื้อนมผงเสร็จด้วยเสร็จซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับอยู่ทุกวันจันทร์เนี่ยก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาข้อมูลต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถวันศุกร์เย็นเนี่ยก็จะมีจดหมายส่งไปที่บ้านแล้วนะครับว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนมผงนะครับจะส่งไปให้วันศุกร์เย็นเพราะว่ารู้ว่าอัศวินนี่ไปวันจันทร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทางพี่สมชัยเนี่ยนะครับซื้อยาสีฟันนะครับแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าเด็กเนี่ยทุกวันพุธนะครับวันอังคารหรือวันจันทร์นี่ก็จะมีเมลส่งไปที่บ้านนะครับเพื่อที่บอกโปรโมชั่นเกี่ยวกับเด็กนะครับสิ่งที่หนึ่งที่เราทำในส่วน Big Data เนี่ยเราพยายามที่จะเดาข้อมูลการซื้อนะครับถ้าเกิดว่าเขาซื้อนมผงก็แสดงว่าเขาต้องมีลูกอ่อนถ้าซื้อผ้าอ้อมก็แสดงว่าต้องมีลูกอ่อนนะครับเราก็จะมาแมทช์ดูว่าในตะกร้าที่เขาซื้อแต่ละครั้งเนี่ยสามารถในมันจะดูว่าเป็นคนที่บ้านที่เป็นประเภทไหนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดว่าฐานข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเป็นผู้ชายแต่ซื้อทั้งนมผงซื้อทั้งในส่วนของผ้าอ้อมเนี่ยเราจะคิดต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อครูนี้นะครับพ่อบ้านเป็นคนจ่ายตลาดนะครับถ้าอย่างนั้นนี่พ่อบ้านมาจ่ายตลาดทีนึงเนี่ยควรจะเป็นสินค้าที่พ่อบ้านชอบด้วยหรือเปล่านะครับอย่างเช่นมีดโกนหนวดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นครีมโกนหนวดนะครับหรือเยลใส่ผมนะครับต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถสื่อสารเป็นอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้คือคำถามพวกนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของสิ่งที่มากระทบกับในส่วนของธุรกิจค้าปลีกเนี่ยนะครับก็จะทำให้ว่าผู้เล่นต่างชาติเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปนะครับก็คือเวลาผู้เล่นต่างชาติผู้เล่นใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เขาจะเข้ามาทำให้ผู้เล่นประกอบผู้เล่นอย่างพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยนี่ผลกระทบคืออันแรกเนี่ยจะให้ราคานะครับก็จะมาด้วยราคาต่ำนะครับอันที่สองความสะดวกสบายนะครับจากเดิมที่ต้องขับรถออกไปนะครับจอดรถเสร็จเดินผ่านร้านเข้าไปนะครับเข็นรถเข็นเข้าไปซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะไม่มีในเรื่องของการส่งสินค้าหนักๆโดยเฉพาะสินค้าหนักๆนะครับเราจะเห็นนะครับในส่วนตอนนี้ Big C สิ่งที่สั่งเยอะทางออนไลน์มากสุดเป็นพวกของหนักน้ำดื่ม
นะครับน้ำดื่มเนี่ยปกติเราส่งเนี่ยส่งเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนที่ลูกค้าต้องการในเรื่องความสะดวกสบายอันสุดท้ายในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับถ้าลองเข้าไปในร้านค้าปลีกหรือห้างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคไม่ค่อยชอบที่สุดเนี่ยจากการที่เซอร์เวย์มาคือประสบการณ์ในการที่ต้องจ่ายเงินยืนต่อคิวนะครับยิ่งในช่วงที่มีการทำโปรโมชั่นเยอะนะครับอย่างช่วงเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นว่าที่ผ่านมาเป็นอาชีพแรกของช็อปช่วยชาตินะครับเราเองต้องเปิดเคาน์เตอร์เต็มทุกช่องนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยมาซื้อสินค้ามาช่วยชาติเนี่ยนะครับโดยการที่มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการที่จะมาซื้อสินค้านะครับแต่ในปัจจุบันนะครับก็มีผู้บริโภคหลายๆอย่างที่ยังไม่ต้องการที่ต้องเข็นรถไปที่เคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ต้องจ่ายเงินต้องพูดคุยบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานเครียดก็มีประสบการณ์ต่างๆที่ไม่ดีขึ้นก็เลยเน้นในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับสิ่งที่ Big C ตอนนี้ก็ทำอยู่นะครับก็ทำในเรื่องของ e-walletนะครับเราเองเนี่ยก็ทำอยู่2ทางคือจะทำในส่วนของที่เวิร์กแบบพร้อมเพย์นะครับหรือว่าทำแบบ Alipay ด้วยซึ่งก็เน้นในเรื่องของการที่จะทำให้ผู้บริโภคนี่สามารถโหลดแอป Big C มาและใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นการจ่ายเงินได้แล้วก็พาร์ทเนอร์กับหลายๆเจ้านะครับในส่วนของการจ่ายเงินนะครับคราวนี้เนี่ยคือในเรื่องของการที่เราจะต้องมีการปรับตัวนะครับเพราะว่าผู้เล่นหลายรายระดับโลกนี่เข้ามานะครับเราจะเห็นนะครับว่าผู้เล่นที่เป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยที่เป็นผู้เล่นหลักของเราเนี่ยก็คิดเหมือนเราเองก็คิดเหมือนเขาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่เนี่ยที่ทุกคนพูดกันนี่คือ O2O นะครับ Offline to Online Online to Offline คนเดิมที่มีร้านค้าอยู่เนี่ยก็อย่าไปทำออนไลน์คนที่ทำออนไลน์อยู่นะครับก็อย่ามีออฟไลน์ก็จะเห็นนะ Amazon เองไปซื้อ Whole Foodใช่ไหมครับหลายเจ้าเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปมีร้านค้าของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีการปรับตัวเนี่ยคือจะเดิมนะครับจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับในส่วนของทางการที่เราจะมีการปรับตัวเนี่ยลูกค้าเนี่ยมีแค่4วงเองในเรื่องของการที่จะซื้อสินค้าการหาสินค้านะครับการลองเช็คดูเรื่อยๆว่าร้านไหนเนี่ยราคาดีนะครับการเทียบราคาแล้วก็ตัดสินใจซื้อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอซื้อเป็นลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะมีการทำการตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เรียกว่า customer life cycle แบบเดิมนะครับแต่ในปัจจุบันน่ะนะครับโอกาสในการปรับตัวเราค่อนข้างเยอะและความท้าทายในการปรับตัวเราก็มีอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะเห็นนะครับตอนนี้ customer life cycle เนี่ย consumer life cycle เนี่ยหรือกระบวนการในการตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเขาอาจจะเห็นไปดูเว็บไซต์มามีขายของชิ้นเนี้ยนะครับพอดูใน Facebook เนี่ยก็มีโฆษณาอยู่นะครับแล้วนอกจากนั้นเองอ่านหนังสือพิมพ์แบบดั้งเดิมก็จะเห็นอยู่นะครับแล้วปกติในปัจจุบันเนี่ยก็มีการซื้อสินค้าหลายอย่างโดยผ่าน call center นะครับอย่าง Big C เราเองก็มีในเรื่องของ center นะครับการดาวน์โหลดแอปทั้งเราและคู่แข่งเนี่ยก็มีการสร้างแอปของเราเองเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าสามารถหาสินค้าต่างๆได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเวลาลูกค้าเสิร์ฟเน็ตไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีเว็บที่เป็นคู่ค้านะครับอย่าง AIS เองทางพี่สมชัยกรุณาพวกเราได้มีการทำกิจกรรมร่วมหนุ่ยเสมอมานะครับ Affiliate Website ก็จะมีการอ้างชื่อของพวกเราของคู่ค้าต่างๆต่อไปนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของ YouTube นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย YouTube เนี่ยก็เป็นสื่อที่กระชับนะครับอย่างเราเองตอนออกโฆษณาสื่อ5บาทนะครับที่เห็นการจ่ายบริการสินค้าที่จ่าย5บาทที่ให้พี่เบญชาทิตมาร้องเพลงนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในการเรื่องของการสื่อสารว่า Big C ในปัจจุบันเนี่ยนอกจากที่เราสามารถมาซื้อบริการซื้อสินค้าซื้ออุปโภคบริโภคแล้วก็ยังสามารถชำระบิลต่างๆโดยจ่ายแค่5บาทบิลค่าไฟค่าน้ำค่ามือถือหรือค่าประกันต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือในเรื่องของโซเชียลเอนเกจเมนต์เรื่องเว็บไซต์นะครับซึ่งนี่ก็เป็นดาบ2คมนะครับปกติแล้วเนี่ยผมเองจะเข้าไปใน Big C Week Service อยู่ประจำเขาเป็นช่องทางที่จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าที่โกรธเนี่ยก็จะมาพิมพ์ใส่เข้าไปนะครับซึ่งเราเองก็พยายามที่ยังต้องฝึกอยู่นะครับตอนนี้ยังต้องใช้คนตอบอีกหน่อยเราอาจจะใช้ในส่วนของเครื่องมือเนี่ยเวลาพี่เขาพิมพ์มาเนี่ยตอบเองเลยนะครับเพราะว่าอารมณ์ต่างๆนะครับตอนนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยคีย์บอร์ดเป็นอาวุธอันหนึ่งที่สำคัญนะครับก็ตรงนี้เราเองก็พยายามที่จะเข้ามาปลอบประโลมนะครับบางทีเขาไปบอกว่าเห็นโปรโมชั่นเนี่ยทีวี32นิ้วอย่างปีหน้าเนี่ยมีบอลโลกนะครับเราเตรียมตัวครับปีหน้าเนี่ยคนต้องเปลี่ยนทีวีคนไทยเปลี่ยนทีวีทุก4ปีนะครับทุกไซเคิลของบอลโลกนะครับปัจจุบันนี้ยอดขายทีวีจะตกอยู่ทุกปีนะครับยกเว้นที่เปลี่ยนบอลโลกเพราะเราจะรอตอนที่ว่ามีบอลโลกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะเตรียมในเรื่องของทีวีที่จะทำนะครับบางครั้งลูกค้าไปโปรโมชั่นไปร้านต่างๆแล้วโปรโมชั่นหมดเนี่ยเขาก็จะมาคอมเพลนในสื่อทางสื่อในส่วนของโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็เองลงทุนนะครับว่าเราจะทำยังไงก็ตามที่สามารถที่จะไปแกเทอร์คือไปรวบรวม
คำตำหนิต่างๆเนี่ยในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเนี่ยออกมาประมวลผลนะครับเพราะว่า Facebook เองก็เป็นช่องทางหนึ่งคนบางทีตำหนิทางในส่วนของทาง Twitter บางคนตำหนิในพันทิปนะครับตอนนี้พวกเราเองเนี่ยก็จะไปรวบรวมสื่อพวกนั้นมาแล้วประมวลผลนะครับผมเองได้รับในส่วนของคำตำหนิทุกวันซึ่งนำตรงนี้ไปปรับปรุงนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงเยอะๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นการเปรียบเทียบราคานะครับและการซื้ออย่างๆนะครับก็จะเห็นว่าในปัจจุบันนี้โดยสรุปเนี่ยการที่เราจะมีโอกาสปรับตัวเพื่อที่จะแข่งขันได้ดีขึ้นเนี่ยมีความซับซ้อนขึ้นแต่ก็มีช่องทางอื่นๆมากมายมากขึ้นนะครับคราวนี้คำถามที่ผมได้รับต่อนี่คือว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะแข่งขันยังไงเราจะปรับตัวยังไงนะครับที่ว่าสามารถที่จะแข่งขันได้กับคู่เล่นต่างๆนะครับพอประเทศไทยเป็นประเทศ 4.0 ปุ๊บนะครับประเทศไทยอยู่ในประชาคมอาเซียนนะครับจากเดิมประเทศไทยเรา70กว่าล้านคนเนี่ยมองไปตลาดใหญ่ขึ้นนะครับ300ล้านคนในคาบสมุทรอินโดจีนนะครับซึ่งตอนนี้คำใหม่ที่กำลังจะมีมากขึ้นเนี่ยจะเดิมเราใช้คำว่าเอเชียแปซิฟิกใช่ไหมครับตอนนี้ใช้คำว่าอินโดแปซิฟิกนะครับเราได้เห็นตั้งแต่อาเปกเอเปกคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เองนะครับหรือนายกอาเบะเองจะเน้นในเรื่องของอินโดแปซิฟิกมากขึ้นคือเดิมเนี่ยเรามองแค่ประเทศที่มีในส่วนของจีนนะครับและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเอเชียแปซิฟิกแต่ปัจจุบันเนี่ยจะรวมอินเดียเข้ามาละนะครับพอตลาดเราใหญ่ขึ้นเป็นหลายๆพันล้านขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีแน่นอนครับมีจุดสนใจที่ต่างชาติจะเข้ามาลงทุนนะครับทางเดียวที่จะอยู่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องเข้าไปในเรื่องของ personalize ในส่วนของบริการและการให้สินค้าและบริการของเราเนี่ย target ให้กับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ Big C ตอนนี้ทำอยู่เนี่ยนะครับอย่างเดิมที่พี่สมชัยฐานลูกค้า40กว่าล้านนะครับของ Big C เองเนี่ย10กว่าล้านคนนะครับตอนนี้เราปรับในส่วนของส่วนที่เรียกว่าส่วนที่เรียก CRM หรือว่าในเรื่องของการ engage customer เนี่ยมากขึ้นเดิมเนี่ย Big C เราเวลาไปพี่ไปซื้อของใช่มั้ยครับก็จะเมื่อจ่ายเงินครบ500บาทก็จะมีคูปองมานะครับปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนเป็นพอยต์ซึ่งพอยต์ของเราเนี่ย1บาทเท่ากับ1แต้มนะครับอีกหน่อยจะมีเรื่องของการเบิร์นพอยต์ซึ่งพอหลังจากที่เราเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเรียกลูกค้าเกือบ1ล้านเนี่ยในช่วงเวลาไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะเกิดขึ้นมาเนี่ยคือการนำข้อมูลต่างๆเข้าไปวิเคราะห์สิ่งนึงตอนนี้ที่เราทำกันอยู่นะครับอย่างเช่นคือการที่นำข้อมูลตั้งแต่การที่มาซื้อในร้านซื้อออนไลน์นะครับการที่ไปพูดคุยต่างๆในสื่อต่างๆเนี่ยนะครับหรือการซื้อในแอปของเราเนี่ยนะครับเข้ามาวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่เราได้เป็นฐานข้อมูลเชิงลึกและค่อนข้างที่เป็นส่วนตัวนะครับเพราะบอกได้เลยครับว่าลูกค้าท่านนี้บ้านอยู่ที่ไหนเพศเท่าไหร่อายุเท่าไหร่นะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเข้าบิ๊กซีกี่ครั้งเมื่อเข้าบิ๊กซีแล้วเนี่ยซื้ออะไรบ้างนะครับในสินค้าจะบอกเลยครับซื้อนมผงซื้อน้ำมันปาล์มซื้อข้าวสวยนะครับซื้อข้าวสารซื้ออาหารแห้งซื้ออะไรอื่นต่างๆนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็จะสามารถที่จะทำในเรื่องที่ผมเรียนไปคือการทำโปรโมชั่นนะครับการสื่อสารไปในทาง LINE หรือการสื่อสารไปใน SMS นะครับอย่างถ้าเกิดว่าในส่วนฐานข้อมูลนี้เนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าคนนี้เนี่ยทำไมแปลกบ้านอยู่สมุทรสาครแต่มาซื้อของที่รัชดานะครับตรงนี้ก็จะมีการไปวิเคราะห์ต่อว่าเอ๊ะตรงนั้นนี่แสดงว่าออฟฟิศเขาอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะไปดักตรงไหนได้บ้างเราจะดักตรงสมุทรสาครหรือดักรัชดาทำโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยที่สามารถให้ดึงดูดลูกค้าต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกปัจจุบันเนี่ยนอกจากในเรื่องของ targeted promotion แล้วเนี่ยนะครับเราจะนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์นะครับสิ่งนึงที่เราต้องการทำอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเดียวเราจะทำกับคู่ค้าด้วยสิ่งหนึ่งที่เราต้องการทำก็คือว่าจะทำอย่างไรเนี่ยนะครับที่ทำโปรโมชั่นอย่างไรที่พี่จะเห็นนะครับว่าร้านค้าปลีกในเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยขายด้วยโปรโมชั่นคนไทยเองเป็นคนที่ติดโปรโมชั่นนะครับถ้าเกิดสินค้าอื่นๆเนี่ยถ้าไม่ลดราคาเนี่ยยอดขายจะตกพวกเราจะคุ้นนะครับจะรอจะลดราคาเมื่อไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นคอนเซปต์ใหม่ว่าราคาก็ลดทุกวันเลยนะครับ everyday low price นะครับทุกคนจะได้มาซื้อทุกวันนะครับพอมาซื้อทุกวันเสร็จแล้วเนี่ยต้องทำยังไงต่อนะครับคือคนบางคนนี่เราจะเห็นนะครับว่าเขาซื้อน้ำอัดลมแพ็คใหญ่แล้วก็ซื้อบุหรี่ด้วยนะครับเราก็จะดูว่าไม่มีความสัมพันธ์ลักษณะไหนแบบไหนอย่างไรนะครับก็เพื่อที่จะทำให้โปรโมชั่นต่างๆเนี่ยมีความมีประสิทธิผลต่างๆมากขึ้นนะครับแต่คีย์เองทั้งหมดเนี่ยของการนำข้อมูล Big Data มาหรือการนำมาการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะให้สินค้าและบริการเนี่ยถูกใจของผู้บริโภคได้มากที่สุดจะทำอย่างไรที่เราสามารถรู้ใจลูกค้านะครับได้ดีกว่าเขารู้ใจตัวเองนะครับนี่คือโจทย์ที่เรากำลังเดินต่อไปนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำนะครับ เวลาเขาบอกว่าหมดแล้วนะครับสุดท้ายนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ในส่วนบิ๊กซีเองนะครับจะเห็นว่าร้านปัจจุบันของเราเนี่ยเรารู้นะครับว่าการไปเปิดร้านหนึ่งเนี่ย 4,000 ตารางเมตรเนี่ยยอดใช้งบก่อสร้าง200ล้านเนี่ยคู่แข่งเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยนะครับไม่ต้องมีที่
ไม่ต้องมีร้านพนักงานเรา80คนเนี่ยต้องจ้างเป็นการจ้างงานให้กับชุมชนคู่แข่งไม่ต้องมีเนี่ยงั้นสิ่งที่เราต้องทำอยู่เนี่ยคือทำยังไงให้ร้านของเราเนี่ยสามารถแข่งขันได้สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้คือว่าลดต้นทุนลงนะครับใช้คนให้น้อยลงนะครับอีกหน่อยจะมีหุ่นยนต์นะครับชื่ออัลวินนะฮะของพี่อเล็กซ์เป็นอเล็กซ์ผมอัศวินนะครับเป็นอัลวินเนี่ยครับก็คือเดินมาในร้านนะครับคือเดินมาในร้านแล้วครับเราซื้อเคาน์เตอร์เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยก็จะสามารถในเรื่องของเป็นแคชเชียร์ที่แบบไม่ต้องใช้คนนะครับแล้วก็สินค้า PC แนะนำสินค้าต่างๆเนี่ยก็เป็นร้านเหมือนกับว่าใช้คนให้น้อยลงนะครับแล้วนี่เป็นร้านใหม่ที่เราทำอยู่ในส่วนเรียก Future Lab นะครับอีกอันนึงที่เรากำลังเชื่ออยู่นะครับว่าไม่ว่าคนมั่งมีนะครับหรือคนมีน้อยเนี่ยก็ยังต้องการประสบการณ์ซื้อสินค้าที่ดีนะครับจะเห็นว่าในบิ๊กซีเรา17จุดที่เข้าไปร้านแต่จอดรถจนถึงยามจนถึงแม่บ้านเนี่ยพยายามปรับในเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนและการเข้านึกถึงลูกค้าอยู่ซึ่งเราเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งที่จริงแล้วคู่แข่งที่มีอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแข่งได้นะครับและเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในเรื่องของ personalization ทั้งหลายเนี่ยอันสุดท้ายอันที่6เนี่ยคือเราต้องพัฒนาโมเดลธุรกิจอยู่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราต้องพยายามคาดการณ์ข้างหน้าว่าจะทำยังไงให้สามารถที่จะแข่งขันได้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ภาพรวมที่เราทำกันมาในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณ